สวัสดีค่ะวันนี้ครัวใจอิ่มนะคะก็มีผักสดสดนะคะให้ดูเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมผักกาดขาวคะน้านะคะแล้วก็ผักบุ้งจีนผักชีผักสลัดนะคะเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีกะหล่ำด้วยเนาะนี่ค่ะกะหล่ำกระหล่ำกำลังจะเข้าช่อนะคะต้นหอมยังไม่ได้เอาหญ้านะคะเนี่ยต้นหอมเยอะแยะเลยไปดูแปลงต่อไปอันนี้คะน้านะคะเหมาะกับเอาไปทำราดหน้ามากเลยคะน้าหอมนี่ก็มีต้นหอมใหญ่ที่เอาไว้กินดอกด้วยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นหอมแบ่งหอมแบ่งนี่ดูกำลังจะเข้าช่อนะคะแล้วก็รดน้ำแล้วผักกาดกำลังออกดอกผักกาดจ้อนออกดอกแล้วเหมาะกับการทำเกี๊ยวน้ำบะหมี่เกี๊ยวมากๆเลยนะคะดูนี่กะหล่ำสวยงามมากเลยนะคะนี่อันนี้เป็นผักบุ้งจีนต่อไปก็จะเป็นต้นหอมน้อยผักชีนะคะนี่มีดอกไม้สีเหลืองด้วยหอมชื่นใจเลยนะคะดอกไม้สีเหลืองหอมชื่นใจค่ะจะเอามาปลูกในแปลงผักของเราก็มีมะเขือด้วยนะคะเนี่ยมะเขืออันนี้จะเป็นผักกาดขาวกำลังงอกนะคะนี่แปลงผักของเราใจอิ่ม Channel ก็มีสวนผักของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะมาอัพคลิปในเรื่องของเทคนิคต่างๆในการปลูกผักการใส่ปุ๋ยเพื่อทำให้ต้นไม้ทำให้ผักของเราเจริญเติบโตดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ